มีเรื่องราวจากสามก๊กอยู่ตอนหนึ่งมาดามนั่งคิดอยู่หลายครั้งว่าคนคนนี้ที่ชื่อลกเจ๊กเขาทำสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ทุกคนเข้ามาช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะคะเรื่องราวการขโมยส้มเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ลกเจ๊กยังเด็กเขามีโอกาสไปงานเลี้ยงที่อ้วนสุดจัดขึ้นในงานมีส้มที่รสชาติหวานหอมและอร่อยมากๆลกเจ๊กได้กินส้มแล้วก็ทำให้เขาอดคิดถึงแม่ไม่ได้จึงตั้งใจขโมยส้มโดยใส่เอาไว้ที่แขนเสื้อหวังจะเอากลับไปให้แม่ได้กินบ้างครั้นเมื่อถึงเวลาต้องอำลาอ้วนสุดลกเจ๊กยกแขนเสื้อขึ้นเพื่อแสดงความเคารพและส้มเจ้ากรรมก็ร่วงหล่นลงมาตุบๆอ้วนสุดเจ้าภาพเห็นแล้วจึงถามลกเจ๊กเพื่อเอาความนี่เจ้าขโมยส้มไปทำไมลกเจ๊กตอบว่าส้มอร่อยมากข้าน้อยจึงอยากเอากลับไปให้แม่ได้ชิมบ้างคำตอบของลกเจ๊กทำให้อ้วนสุดซาบซึ้งถึงความกตัญญูจึงมอบส้มเพิ่มให้อีกเพื่อนำกลับไปให้แม่ตามความตั้งใจของเขาอย่างไรก็ตามการขโมยถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่เรื่องความกตัญญูของลกเจ๊กนั้นกลับเป็นที่กล่าวขวัญถึงมากกว่าถึงขนาดถูกนำมาเล่าไว้ในนิทานจีนชุด24ยอดกตัญญูเลยทีเดียวค่ะ